ส่วนของผู้ประกอบการคือเราจะได้ตัวปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถวางอยู่ในเชลได้นานแล้วส่วนเกษตรกรเองเนี่ยก็ในการใช้ปุ๋ยน้ำเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการดูดซึมได้เร็วนอกจากนี้เนี่ยเราสามารถใส่สารอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปในปุ๋ยน้ำของเราเนื่องจากว่าปุ๋ยน้ำของเราเนี่ยมีความสามารถในการผสมกับสารอื่นๆได้โดยที่ไม่ตกตะกอนดังนั้นพอเวลาไปฉีดพ่นน่ะเราก็จะไม่เจอปัญหาการที่จะอุดตันของตัวสเปรย์ในระหว่างการใช้งานค่ะที่มาของตัวปุ๋ยน้ำแขวนลอยนะคะก็เริ่มมาจากที่มีบริษัทนะคะเข้ามาด้วยปัญหาการวิจัยว่าเขากำลังผลิตปุ๋ยน้ำแต่ว่าเขามีปัญหาว่าภาชนะที่ใส่ปุ๋ยน้ำของเขาเนี่ยเกิดการบวมทีนี้เราก็ต้องมาทดสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่โดยทั่วไปแล้วปุ๋ยน้ำเนี่ยค่ะมีการใช้ยูเรียดังนั้นเนี่ยยูเรียหรือว่าไนโตรสารที่ให้แร่ธาตุหรือว่าไนโตรเจนตัวเนี้ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นแก๊สนะคะแล้วก็ทำให้ภาชนะเนี่ยบวมหลังจากนั้นเนี่ยค่ะเราก็พบว่าการที่จะทำให้ปุ๋ยน้ำเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มแร่ธาตุให้กับตัวปุ๋ยได้มากขึ้นเนี่ยมันจะต้องทำให้มีเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นด้วยโดยการทำเป็นปุ๋ยน้ำแขวนลอยดังนั้นเนี่ยค่ะเราก็เลยคิดพิจารณาที่จะทำเทคโนโลยีตัวปุ๋ยน้ำแขวนลอยตัวนี้เนื่องจากว่าตัวปุ๋ยน้ำเนี่ยมีข้อดีคือมันสามารถที่จะดูดซึมได้เร็วผ่านทางปากใบของพืชได้เลยดังนั้นเนี่ยมันจึงมีคุณสมบัติที่ดีในการเป็นการช่วยในการทำให้พืชเนี่ยค่ะปรับปรุงสภาพได้ดีค่ะโดยทั่วไปแล้วค่ะปุ๋ยเคมีที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีอันตรายกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิ่งมีชีวิตแต่ว่าที่มันเป็นปัญหาเนื่องจากว่าเกษตรกรเนี่ยใช้อย่างไม่ถูกวิธีแล้วก็ใช้ที่ปริมาณที่มากเกินไปอย่างเช่นในปุ๋ยน้ำแขวนลอยตัวนี้นะคะเราก็เพิ่มสารบางตัวที่ช่วยตึงจับยึดตัวยูเรียเพื่อที่จะให้สลายตัวไปได้เร็วหรือว่าถูกชะล้างออกไปได้เร็วทางธรรมชาตินะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมตามที่พืชต้องการถ้าใช้มากเกินไปก็จะสามารถที่จะถูกชะล้างออกไปในตามธรรมชาติแล้วก็อาจจะเห็นเป็นอาก้าบูมหรือว่าเป็นสลายสีเขียวเพิ่มมากขึ้นได้ประมาณนั้นค่ะถ้าเทียบในเรื่องของราคาเนี่ยราคาไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะในเรื่องของต้นทุนแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแอดอัพเทคโนโลยีที่ต้องเพิ่ม เครื่องมือหรือเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามาที่จะทำให้สามารถให้ปุ๋ยเกล็ดนะคะเป็นอนุภาคของแข็งแขวนลอยเล็กๆอยู่ได้ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเพิ่มเทคโนโลยีในส่วนตรงนี้อะค่ะแล้วแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีตรงที่เราสามารถที่ใช้ในปริมาณน้อยก็ยังสามารถมีประสิทธิภาพเท่ากับปุ๋ยชนิดเดิมที่ใช้กันอยู่ได้ในปัจจุบันเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทดสอบกับแปลงเล็กๆนะคะเพราะว่าปุ๋ยน้ำนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้กับพืชที่เป็นพืชดอกที่เป็นพืชทางเศรษฐกิจแล้วก็หรือไม่ก็เป็นพืชผลอย่างเช่นพริกพืชที่เป็นเศรษฐกิจที่เราใช้ทดสอบในเบื้องต้นนะคะที่ในการพัฒนาในเบื้องต้นเนี่ยเราใช้กล้วยไม้แล้วก็พบว่ามีการออกดอกหรือว่าการเจริญเติบโตของใบแล้วก็หน่อเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันกับที่เกษตรกรใช้ปัจจุบันนะคะแล้วก็ไม่ได้มีผลเสียอย่างอื่นในเบื้องต้นนะคะเราก็อยากที่จะทดลองและทดสอบในแปลงที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ในพืชเศรษฐกิจต่างๆได้มากขึ้นให้เห็นผลการทดสอบที่ดีของตัวปุ๋ยน้ำลอยของเราเพื่อให้มีรายงานแล้วก็มีรีพอร์ตที่ชัดเจนเพื่อที่จะให้ความมั่นใจกับตัวเกษตรกรนะคะ